ช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับวันนี้ก็อัปเดตราคาแพะนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วก็ทั้งเรื่องของราคาสมาร์ทโกสต์นะครับเป็นราคาที่เราปรับราคาเดิมนะครับไม่มีการปรับขึ้นหรือว่าลงนะครับก็อยู่ในราคาปกติของเราวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับการแสงทองมีเดียชาแนลน้ำหมักศูนย์ไพรสมาร์ทโกสต์นะครับศูนย์ไพรที่ดีต่อสุขภาพแพะนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาแพะแล้วก็มาชมสวนผักหวานป่ากันด้วยนะครับผักหวานป่ายอดเหลืองพี่น้องที่ปลูกผักหวานป่ากันนะครับเป็นอย่างไรบ้างเนาะนะครับก็ติดตามกันแล้วก็อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับผักหวานป่ายอดเหลืองนี่คือใบใหญ่ๆนะครับก็คือผักหวานป่าที่เป็นของแท้ก็จะมีใบใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเขียวๆวันนี้นะครับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเป็นกิ่งตุ่มนะครับใบเขียวใหญ่เลยนะครับใบแข็งๆนะครับหนาๆใบใหญ่ยอดอวบๆนะครับสมุนไพรสมาร์ทโกสต์นะครับขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันแล้วกันอันนี้เป็นต้นนี้จะไม่ค่อยได้เก็บนะฮะก็เลยจะมีเนี่ยยาวเลยนะครับเนี่ยยาวเลยสำหรับผักหวานป่านะมาเยี่ยมชมสวนผักหวานป่านักการนะครับวันนี้รกหน่อยนะครับวันนี้ก็ถือว่านะครับให้คุณผู้ชมได้มาเยี่ยมชมกันหลังจากที่ชมคอกแพะกันแล้วนะครับสวนผักหวานป่านะครับก็มีต้นเล็กต้นใหญ่บ้างนะครับสำหรับผักหวานป่านะครับสายพันธุ์ใบหนาๆใหญ่ๆหนาๆลึงเข้มเขียวๆนี่ครับใบหนาๆอย่างนี้นะครับมาชมนี่ครับเขาจะใบใหญ่เขียวแล้วก็ใบหนาๆนะครับเขาเรียกว่าผักหวานป่ายอดเหลืองนะครับอวบๆราคาแพะอัปเดตล่าสุดนะครับ175 บาทสำหรับพี่น้องทางภาคใต้นะครับเป็นราคาเดิมนะครับแล้วก็พี่น้องทางอีสานก็125 บาท130 บาทนะครับบางพื้นที่ก็ยังใช้คำว่า115 บาทอยู่เลยนะครับเป็นบางจังหวัดเท่านั้นนะครับสำหรับเรื่องของราคาแพะส่วนบางจังหวัดก็120 บาท125 บาทนะครับก็บางจังหวัดนะครับที่ส่งมาทางอีสานตอนล่างนะครับภาคกลางบางส่วนนะครับ135 บาทนะครับนี่คือข้อมูลจากพี่น้องที่อัปเดตกันเข้ามาราคาแพะกันเข้ามานะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็เรียนให้กับเพื่อนๆได้รับทราบนะครับจริงๆแล้วราคาก็ผมเชื่อว่าราคาที่มันมีความต่างกันในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับของการเป็นเรื่องปกติของการที่จะส่วนพ่อค้าเองก็อยากได้ราคาที่ต่ำไว้นะครับก็ส่วนเกษตรกรเองก็อยากจะรู้ว่าในแต่ละพื้นที่นั้นราคาเท่าไหร่หมายความว่าเราจะเปิดราคาเท่าไหร่นะครับส่วนราคาในแต่ละพื้นที่นั้นอาจจะไม่มีนะครับอย่างเช่นบางจังหวัดอาจจะไม่มีราคานะครับเพราะว่ามันเป็นความเคลื่อนไหวของจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันราคามันมาจากพ่อค้าโดยตรงนะครับซึ่งคนที่เลี้ยงแพะโดยไม่ใช่เป็นคนที่กําหนดราคาว่าจะต้องเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องที่ไปเก็บแพะในแต่ละจังหวัดนะครับก็จะบอกว่าเดือนนี้ราคาเท่านี้นะครับก็เป็นราคาบวกลบนิดหน่อยซึ่งมันเป็นราคาที่คนเก็บแพะบางจังหวัดนะครับหรือว่าวิ่งข้ามจังหวัดอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องการที่จะซื้อในราคานี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งพี่น้องแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่ก็อยากจะต้องอยากจะรู้ไงครับว่าราคาเท่าไหร่แล้วจริงๆแล้วมันน่าจะเปิดราคาเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะให้มันสมดุลกันระหว่างคนที่ไปเก็บแพะกับเจ้าของคนที่เลี้ยงแพะนะครับให้มันมีใกล้เคียงกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเกษตรกรเองบางพื้นที่จังหวัดต่างๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาอยากจะออกแพะนะครับคืออยากจะปล่อยออกไปบ้างนะครับเพราะว่าเขาบางฟาร์มก็บอกว่าตั้งแต่เลี้ยงมานี่ยังไม่ค่อยได้ขายเลยเป็นต้นแล้วก็บางจังหวัดเองก็บอกว่า อยากจะอีกสักพักนึงนะครับอีกสักพักสัก3 เดือน5 เดือนค่อยว่ากันใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นบางจังหวัดเท่านั้นนะครับส่วนจังหวัดไหนที่คิดว่าราคา รู้กันอยู่ว่าราคาเท่าไหร่นะครับนั่นหมายความว่าจังหวัดนั้นอาจจะมีกลุ่มที่ชัดเจนว่า80 ฟาร์ม100 ฟาร์ม50 ฟาร์มขึ้นไปในบางจังหวัดที่รวมตัวกันแล้วรวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยอันนั้นมีข้อตกลงกันก่อนที่จะไปรับแพะก็
ก็คือแจ้งราคาให้ฟาร์มรับทราบเลยครับว่าราคาเท่าไหร่จะไปเก็บวันที่เท่าไหร่นะครับจะไปเอาแพะวันที่เท่าไหร่แล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับจะถูกกำหนดไว้เลยนะครับล่วงหน้าก่อนที่จะไปเก็บแพะก่อนที่จะไปชั่งน้ำหนักด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเกษตรกรเองก็ทราบเป็นอย่างดีครับว่าพอใจไหมนะครับถ้าพอใจก็ออกไปเลยนะครับถ้าไม่พอใจก็เก็บไว้ก่อนนะครับก็จะประมาณนี้แต่ว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าต้นทุนต่างๆนะครับหรือของปัจจัยอาหารข้นหรืออะไรต่างๆนะครับต้นทุนน้ำมันหรืออะไรต่างๆที่ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เกษตรกรก็พร้อมที่จะนะครับเก็บทุนไว้ก่อนนะครับออกไปเพื่อมีทุนสำรองนะครับเพื่อที่จะจัดการในรอบหน้านะครับนั่นหมายความว่าก็จะมีบ้างนะครับที่อาจจะพอใจบ้างไม่พอใจบ้างก็ออกไปนะครับอันนั้นก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะครับพี่น้องชาวแพะเกษตรกรที่เลี้ยงแพะไม่ว่าจะเป็นแพะเนื้อแพะนมนะครับแสงทองฟาร์มแพะนมจังหวัดเลยท่านที่สนใจแพะเนื้อนะครับตอนนี้นะครับก็แม่พันธุ์แพะเนื้อนะครับไม่ใช่แพะขุนใหญ่ขุนเล็กอะไรก็ว่าไปนะครับแม่พันธุ์ที่จะนำไปทำแม่พันธุ์ที่ดีสำหรับฟาร์มใหม่ก็ดีนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจแม่แพะนะครับบอติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องที่สนใจแพะนมชาแนนแพะนมชาแนนชามี่ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับผ่านทางแสงทองฟาร์มแพะนมจังหวัดเลยนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลย0939654964แอดไลน์สอบถามเรื่องของสมุนไพรสมาร์ทโค้ดกันเข้ามาได้ด้วยนะครับก็ยินดีแอดไลน์และก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็รับกี่แกลลอนกี่ลิตรนะครับก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้นะครับเราก็ทีมงานของเราก็จะมีการจัดส่งให้สำหรับวันต่อไปนั่นเองครับวันนี้ขอบคุณมากๆ EP นี้สำหรับพี่น้องชาวแพะเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนะครับฤดูกาลนี้ช่วงกลางปีกลางฤดูฝนก็หนึ่งในห่วงฤดูกาลที่สำคัญสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะแล้วก็หลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะครับหลายๆปัจจัยนะครับแพะเริ่มเปิดฟาร์มสำหรับเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าหรือว่าช่วงฤดูหนาวจริงๆพฤศจิกายนธันวามกราก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีปัญหาทั้งหมดนะครับถ้าจะบอกว่ามีปัญหาก็มีถ้าจะบอกว่าไม่มีปัญหาเลยสักช่วงฤดูกลางมันก็ไม่มีนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราวางแผนยังไงจัดการอย่างไรมีเวลาให้เขาแค่ไหนด้วยนะครับส่วนหนึ่งของการเปิดฟาร์มการที่จะทำฟาร์มใหม่เริ่มต้นฟาร์มใหม่เบสิกเบื้องต้นในการที่จะต้องเรียนรู้เบื้องต้นนะครับก็มีอยู่แล้วหลายๆท่านผมเชื่อว่าประสบการณ์ของท่านมีอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับ EP นี้สำหรับท่านที่แอดไลน์สั่งสมาร์ทโค้ดกันเข้ามาก็แอดไลน์เพิ่มเพื่อนแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็ยอดรับเข้ามาได้เลยแล้วก็แพะเนื้อแพะขุนแม่แพะบอนะครับหรือว่าแม่แพะชาเนียสำหรับท่านที่สนใจที่จะนำไปเลี้ยงแพะนมก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับ0939654964 EP นี้นะครับขอบคุณมากครับแสงทองฟาร์มแพะนมจังหวัดเลยเพจน้ำหมักสุนไพสมาร์ทโค้ดการแสงทองมีเดียชาแนลทางช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับบ้านสมาร์ทโค้ดฟาร์มช่องทางข้อความ Facebook นะครับบ้านสมาร์ทโค้ดฟาร์มก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ